สวัสดีครับวันนี้รายการ SDU Plow พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสามหรือเด็กชายไตรกิวานนท์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2564ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564กระทรวงศึกษาธิการครับรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นครับแล้วก็ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสผมได้ไปคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นครับคิดว่าน่าจะเป็นการที่ได้ไปประกวดในรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านดนตรีหรือว่ามีการได้ทำในพอร์ตเขียนส่งไปเกี่ยวกับรูปภาพที่ได้ทำบุญใส่บาตรช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับไปสอบพีเทสของโรงเรียนต่างๆก็ได้อันดับที่20ครับแล้วก็ไปสอบเกี่ยวกับด้านเปียโนก็ได้เกียรตินิยมอันดับ1ครับขอให้ทุกคนทำความดีโดยที่ไม่ต้องหวังว่าจะได้เป็นเด็กหรือเยาวชนดีเด่นนะครับการทำความดีก็เป็นสิ่งที่ดีครับอาจจะไม่ได้เป็นเยาวชนดีเด่นแต่เราก็ได้ทำความดีครับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2564กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนจาก17ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลเพื่อให้เด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ติดตามความภาคภูมิใจของอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนของมหาวิทยาลัยสนุสิทธิ์กับรายการ SDU Plow ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ